นั่งสบายๆทำความรู้สึกสบายๆทุกครั้งที่กระทบแล้วใจกระเทือนตรงที่กระเทือนกระเทือนดีกระเทือนไม่ดีกุศลอกุศลปรุงแต่งนั่นคือโอกาสสำคัญขณะที่วิกฤตคือการกระทบเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีคือสติก่อนมีสติรู้ทันไหมแล้วสตินั้นน่ะมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้ไหมแยกรูปแยกนามไหมแล้วเห็นไตรลักษณ์ไหมงั้นเราสังเกตก่อนพอกระทบปุ๊บจิตไหลไปหาอารมณ์ที่กระทบแสดงว่าสติเราไม่ดีเราก็เอาใหม่ฝึกใหม่ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงเป็นกุศลบายเพื่อสังเกตจิตของเราเวลากระทบเราไหลไปเวลาคิดเราหลงไปงั้นเราก็รู้ทันแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาอธิษฐานบ่อยๆจะวัดผลจากการที่สติพัฒนาแล้วคือมันเกิดเองอัตโนมัติเวลากระทบปุ๊บมันรู้เองอัตโนมัติแล้วกลับมาที่ฐานเองอัตโนมัติแล้วจนกระทั่งมันพัฒนาจนกระทั่งพอกระทบปุ๊บมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไปละนั่นคือสติเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อสติไม่ไหลไม่หลงแล้วรู้สบายสบายตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธิจากสติเข้มแข็งมาเลยกลายเป็นสมาธิมาเลยตั้งมั่นขณะที่ตั้งมั่นนั้นนะขณะนั้นนะทุกอย่างมันได้กระจายกันออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระจายกันออกมาเมื่อกระจายแล้วมันได้เห็นการทำงานของขันกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายตัณหาเกิดจิตก็รู้ทันอันเราฝึกของเราขณะที่ปฏิบัติเรานั่งหรือเดินอยู่เนี่ยไม่ใช่นั่งแล้วก็เพ่งขณะที่นั่งเราจะมีงานทำตลอดนะสภาวะใดเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้รู้เราตั้งมั่นในการรู้อันเราจะนั่งเหมือนกันทุกคนแต่ขณะที่นั่งนั้นจิตแต่ละคนก็จะมีกิเลสมีงานทำขณะที่นั่งแล้วคอตกหลังโก่งเราก็จะรู้ทันขณะที่นั่งได้ยินเสียงธรรมะแล้วเกิดปลื้มใจมีปิติก็รู้ทันขณะที่นั่งแล้วคอตกหลังโก่งไม่รู้เรื่องเลยเราก็รู้ทันเนาะฉันสังเกตปัจจุบันเราอยู่ได้ไหมคนไหนถ้ามันฟุ้งมากๆเอาไม่ได้ก็เอากรรมฐานง่ายๆก่อนอินทรีย์ที่ยังไม่แก่กล้าก็เอาเกศาโลมานขาทันตาตะโจก่อนหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังจับให้ได้บริกรรมให้ได้เมื่อบริกรรมจับได้บ่อยๆแล้วต่อไปทิ้งบริกรรมที่มาจากปากเรารู้ทิ้งบริกรรมที่ตั้งใจขณะที่นึกถึงผมก็มีเส้นผมขึ้นมาด้วยนึกถึงผมขนก็นึกถึงขนด้วยเล็บก็เห็นเล็บฟันก็เห็นฟันหนังก็เห็นหนังจากที่ท่องบริกรรมอย่างเดียวมีงานเพิ่มเข้าไปอย่างนึงนึกถึงรูปของผมขนเล็บฟันหนังไปด้วยเห็นรูปตามไปด้วยไม่เห็นรูปปุ๊บจิตก็พยายามหมั่นเค้าคลอเมื่อสติดีสมาธิดีแล้วต่อไปนิวรณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับต่อไปจิตก็มีกำลังขึ้นมาแล้วต่อไปก็ใช้สติธรรมดาแล้วหลักวันนี้เราเรียนกันเรื่องของธรรมานุปัสสนาก็คือสติปัฏฐาน4ตัวหนึ่งที่เข้าถึงธรรมานุปัสสนาเมื่อเราเรียนเข้าถึงธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันจำเป็นต้องศึกษาเพราะเป็นหนทางของความแข็งแกร่งตั้งแต่ฝึกจากสติมามีสมาธิมาแล้วเราเข้ามาถึงธรรมานุปัสสนาก็เป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4นี่เองแล้วธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราแก่งกล้าจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยเหมือนกันงั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยมันทำได้2รอบรอบแรกคือฝึกให้สติสมาธิมันเกิดขึ้นมาก่อนรอบที่2ก็ตามดูสติปัฏฐาน4แต่ตั้งมั่นในการดูกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันก็คือธรรมวิจยะนี่เองนะก็ฝึกไปเรื่อยๆธรรมานุปัสสนาก็จะประกอบด้วยอันที่1คือนิวรณ์5อันที่2ก็คืออายตนะอันที่3ก็คือขันธ์5อันที่4ก็คือโพชฌงค์7อันที่5ก็คือมรรค8หรืออริยสัจ4นี่เองนะครับงั้นก่อนที่จะเข้าถึงตัวนี้ได้เราต้องฝึกให้จิตมีหลักก่อนฝึกสติขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงคนไหนใช้กายก็ใช้กายเวทนาจิตไปได้งั้นคนไหนที่มีกายก็ทำสมาธิได้พอทำสมาธิได้ดีปุ๊บนั่งได้นานความเจ็บมันเกิดขึ้นก็มีสมาธิอยู่ความเจ็บได้นานเพราะสมาธิมันแข็งแรงก็อยู่ความเจ็บได้นานแล้วเห็นกายด้วยเห็นความเจ็บไปด้วยคนไหนถ้าใช้เวทนาเป็นฐานก็จะไม่ขยับเลยเพราะนั่งเพื่อให้เวทนามันเกิดนะถ้าขยับปุ๊บเวทนาหายเมื่อมีความเจ็บเกิดขึ้นตอนนั้นสติเราดีแล้วอยู่ที่ฐานพอดูเวทนาไปเนี่ยพอเราขึ้นถึงความเข้มแข็งแล้วพอเวทนาก็รู้สึกกายก็รู้สึกพอใจคิดรู้ทันดูเวทนาดูกายเพื่อทันใจที่ไหลไปคิดพอใจไหลคิดรู้ทันปุ๊บแล้วก็ดูไตรลักษณ์แล้วกลับมาดูที่กายเวทนาต่ออันนี้ก็เมื่อจิตมีกำลังแล้วเท่าไหร่ที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ดูจิตไปเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ไปอยู่ที่ตาเดี๋ยวอยู่ที่ความคิดเดี๋ยวจิตก็กลับมาที่วิหารธรรม
สักพักจิตดับวิหารธรรมกลับไปที่ความคิดจิตก็รู้ทันเอาตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูเมื่อตามรู้ตามดูบ่อยๆสติมันก็ดีขึ้นสมาธิมันก็ดีขึ้นมันก็เลยสามารถเอาชนะนิวรณ์ได้มันเข้มแข็งงั้นเราไม่ทำลายนิวรณ์แต่เราฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วนิวรณ์ก็เกิดขึ้นก็จริงแต่จิตเนี่ยไม่จมกับนิวรณ์นิวรณ์เลยไม่มีค่ากับเราอีกละจิตก็เลยเข้มแข็งนิวรณ์ก็เลยเสื่อมไปด้วยตัวของมันเองเมื่อนิวรณ์เสื่อมคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ตอนนี้ก็สามารถนั่งสมาธิได้นานแต่มีสติอยู่ข้างหลังสมาธิตั้งมั่นรู้พออยู่กับสมาอยู่กับกายได้นานๆต่อไปก็อยู่กับเวทนาได้นานคนนี้เขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วทั้งสองฝั่งจากที่สมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิต่อไปเขาก็สามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้นะพอฝึกจนบริหารจัดการนิวรณ์ได้ปุ๊บต่อไปพอนิวรณ์ไม่ครอบจิตต่อไปก็เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สามารถรู้ทันกระทบตาเห็นรูปใจคิดรู้ทันปรุงแต่งรู้ทันต่อไปเมื่อกระทบก็รู้ทันอายตนะกระทบก็รู้ทันสติเราดีสมาธิมันดีต่อไปก็เลยเห็นขันธ์5เกิดขึ้นพอใจคิดปุ๊บก็มีความปรุงแต่งต่อก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารบางทีได้ยินเสียงรูปกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปุ๊บแล้วใจคิดก็จะเห็นละเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วกระเทือนพอกระทบปุ๊บเสวยอารมณ์สุขทุกข์กระทบปุ๊บเกิดอยากไม่อยากจิตก็จะรู้ทันกลไกของมันเห็นขันธ์5เมื่อเห็นขันธ์5แล้วต่อไปเราก็ใช้หลักของโพชฌงค์7และเมื่อสมาธิดีสติดีปัญญาดีแล้วก็อยู่ที่ฐานสบายๆเป็นสติปัฏฐานเป็นสติสัมโพชฌงค์สติรู้กายสติรู้ใจพอกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมากระทบแล้วมีปรุงแต่งขึ้นมาตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นไตรลักษณ์นะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อมีสติดีแล้วต่อไปสิ่งใดกระทบแล้วใจกระเทือนรู้ทันเห็นไตรลักษณ์ธรรมวิจยะแล้วต่อไปก็ต่อเนื่องด้วยวิริยะนะครับสัมโพชฌงค์เพียรตามรู้เพียรตามดูแล้วเพียรดูไตรลักษณ์เมื่อเพียรบ่อยๆแล้วตรงเพียรเนี่ยจิตมีไตรลักษณ์บ่อยๆเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆมันเลยเกิดปิติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาเป็นปิติจากการเห็นองค์ธรรมเป็นปิติที่หล่อเลี้ยงนักปฏิบัติให้มีกำลังดูต่อเมื่อปิติดีแล้วต่อไปปิติมันบางลงก็เลยกลายเป็นความสุขความสงบเกิดขึ้นเมื่อความสุขความสงบเกิดขึ้นต่อไปเดี๋ยวเป็นสมาธิขึ้นมาฉะนั้นความสุขความสงบนี่เป็นเขตใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาปุ๊บนะจิตก็ตั้งมั่นในการรู้แล้วตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูจนเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆต่อไปจิตจะเป็นกลางเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตเลยเห็นขันเป็นอย่างที่ขันเป็นไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัตินะแต่จิตเป็นคนรู้คนดูสุขทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับจนกระทั่งเป็นกลางกับมันพอเป็นกลางแล้วฝึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยเมื่อโพชฌงค์เต็มที่บริบูรณ์โพชฌงค์เลยส่งอาหารให้มรรคทั้งหลายรวมตัวกันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วต่อไปก็อาศัยความเพียรต่อเนื่องเอาจนกระทั่งมรรคทั้งหลายสมังคีแล้วขณะที่เราตามรู้ตามดูเนี่ยเราก็เข้าถึงอริยสัจ4คือรู้ทุกข์เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเลยว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็อดีตอนาคตทั้งหลายทั้งมวลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขมาเข้าไปทุกข์มาเข้าไปรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็คือธรรมานุปัสสนาวันนี้เราก็ฝึกอยู่กับปัจจุบันอันการบ้าน